อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์อาร์ตพระสุทธิ์เตรียมตรวจโควิด-19 พร้อมกักตัวหลังเพิ่งไปซ้อมมวยที่ค่ายของแมทธิวหลังจากพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนะครับได้ออกมาแจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19และเตือนให้คนที่เพิ่งเจอตนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาให้เฝ้าระวังอาการทำให้คนในวงการตื่นตัวโดยมีนักแสดงหลายคนที่พบว่าเพิ่งเจอกับแมทธิวดีนมาทั้งหนูเล็กก่อนบ่ายบอมธนินและล่าสุดนักแสดงหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความใกล้ชิดกับหนุ่มแมทธิวและเพิ่งไปซ้อมมวยที่ค่ายคงสิทธาของหนุ่มแมทธิวมาด้วยโดยหนุ่มอาร์ตนะครับได้โพสต์ชี้แจงในอินสตาแกรมของตัวเองว่าสวัสดีครับหลายคนคงรู้ว่าผมไปซ้อมมวยที่ค่ายของพี่แมทธิวอยู่ก็พยายามไปตรวจกำลังเช็คข่าวว่าที่ไหนตรวจแล้วรู้ผลเร็วที่สุดไม่อยากให้เป็นภาระต่อสังคมยังไงจะรับผิดชอบตัวเองนะครับซึ่งก็มีแฟนๆนะครับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มอาร์ตเป็นจำนวนมากเช่นกันสวัสดีครับหลายคนคงรู้นะครับว่าผมไปซ้อมมวยที่ค่ายพี่แมทธิวอยู่นะครับก็จะพยายามไปตรวจให้วันนี้จะพยายามไปตรวจกำลังเช็คข่าวอยู่ว่าที่ไหนตรวจแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดนะครับไม่อยากให้เป็นภาระต่อสังคมยังไงจะรับผิดชอบตัวเองนะครับส่วนตอนนี้ถามว่าระยะสุ่มเสี่ยงไหมมีครับแต่ว่าณวันนี้5วันผ่านมาหรือ6วันผ่านมาที่เจอพี่แมทธิวไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวผมร่างกายแข็งแรงดีเมื่อเช้าก็เพิ่งไปตรวจไข้มาก็อยู่ประมาณ35กว่านะครับไม่มีอาการไม่เจ็บคอไม่เป็นไข้ไม่ท้องเสียไม่ได้เป็นปวดกล้ามเนื้อมีไหมมีครับเนื่องจากอาการซ้อมมวยเท่านั้นนะครับยังไงก็จะรับผิดชอบสังคมจะไปตรวจแล้วก็มาแจ้งผลให้เร็วที่สุดนะครับรับผิดชอบสังคมยังไงก็จะกักตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนนะฮะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนะครับเป็นข่าวใหม่สำหรับผมมากๆแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมหรืออะไรไหมตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้เร็วที่สุดนะครับว่าเราเป็นยังไงต่อเกี่ยวกับโรคอันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นห่วงได้อ่านข้อความดูข้อความครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ